พื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูทีมงานดัมซิ่งกันอีกแล้วนะครับรถทีมงานดัมซิ่งวันนี้ถอยดินจากในสระขึ้นมาถมให้เป็นกองแบบภูเขากันไปเลยโอ้โหแต่ละคันนี่บอกได้เลยว่าแรงมากๆนะฮะนิสสันครับนิสสันโอ้โหนิสสันก็มีโตโยต้าก็มีอีซูซูก็มีสุดยอดแต่ละคันนี่ต้องแรงๆทั้งนั้นเลยนะฮะดูดิถือว่าสุดยอดโอ้โหเอียงครับเอียงครับเอียงมีการเอียงนะฮะสุดยอดเลยค่อยๆยกขึ้นไปค่อยๆยกขึ้นไปยกขึ้นไปครับยกขึ้นไปยกขึ้นไปค่อยๆยก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 เอียงเลยครับเอียงเลยครับโอ้โหสุดยอดแรงครับนิสสันแรงทุกคันต้องมีสโลว์นะฮะแน่นอนจริงๆไม่ครับโตโยต้าไมตี้ฮะคันนี้เป็นยกแบบไฟฟ้าครับยกแบบใช้แบตเตอรี่เลยตึ๊ด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 อันนี้จะค่อยๆยกช้าๆเรื่อยๆเป็นแบบมอเตอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นแบบมอเตอร์ระบบไฟฟ้าระบบมอเตอร์ก็จะค่อยๆยกนะฮะระบบไฟฟ้าก็จะช้านิดนึงแต่เขาบอกว่าหนักแค่ไหนก็จะยกขึ้นนะครับเขามีกี่ระบบนะมีไฟฟ้ามีไฟฟ้ามีปั่นหน้าเครื่องมีเกียร์ฟ้ามีปั่นหน้าเครื่องด้วยมี3อย่างค่อยๆยกค่อยๆยกค่อยๆยกไปเรื่อยๆวิ่งกันทั้งวันครับวิ่งกันแบบนี้แล้วฮะวิ่งกันทั้งวันเลยโอ้โหคันนู้นไปคันนี้มาคันนู้นไปคันนี้มาคันนี้แรงครับคันนี้โฟครับสุดยอดโอ้โหแรงครับคันนี้แรงคันนี้จะติดยากหน่อยนะฮะเพราะว่าใช้โฟใส่ลุยเลยครับวิ่งขึ้นเขานี่ได้สบายเลยแรงมากโอ้โหสุดยอดยกไปเลยยกป้า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 ยนี่ทีมงานดัมซิ่งครับวันนี้มาตะลุยบ่อดินกันอีกแล้วคนขับรถนี่ก็ขับกันทั้งวันฮะวิ่งใกล้ๆก็วันหนึ่งได้กี่เที่ยวประมาณคันละวันเป็นร้อยเที่ยวเลยเหรอวันแรกร้อยสี่สิบเพราะหรอโอ้โหวันหนึ่งประมาณ140เที่ยวครับโอ้โหสุดยอดโดนไม่ตีคันนี้ก็แรงครับดูดูโอ้โหถอยกันแบบต้องสุดกันไปเลยสึกๆเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะฮะสึกๆครับรถแต่ละคันต้องสึกๆไม่ยกล้อซะเลยไม่ยกล้อซะเลยโอ้โหไม่ตีแรงครับส่วนมากรถเหล่านี้นะฮะจะไม่มีเครื่องเดิมนะครับเพราะว่าเครื่องของเขานั้นแรงไม่พอครับต้องเปลี่ยนเอาเครื่องใหม่นิสสันใหม่แล้วครับโอ้โหอินเตอร์ใหญ่เบ้อเร่อเท่อเลยวุ้นเข้าถอย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 หมาอุ้ยครับโอ้โหโอ้โหใส่ล้อ17เลยครับพอเห็นกล้องไม่ได้เห็นกล้องปุ๊บนี่ถอยยันเลยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับลองเอียดเอียดเลยครับลองเอียดเอียดเลยโอ้โหพอเห็นกล้องแรงเลยครับทีนี้แหมหมาอุ้ยเรานะฮะสุดยอดจริงๆบึ้น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 โอ้ยล้อแทบยกอ่ะดูดิสุดยอดโอ้โหได้สูตรเลยครับได้สูตรแน่นอนจริงๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนั่งคันนี้นะฮะการันตีได้เลยครับว่าการเทดิน
งานนี้ที่ถาดหุ่นบนเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดใช่ป่ะสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวดีต้องรถดำดีครับเดี๋ยวอีกสักพังขอไปนั่งเล่นด้วยนะได้ครับเจอเลยจ้าอันนี้สุดยอดจริงฮะวัยรุ่นน่าดูเลยครับบ่อลึกมากๆเลยดูโอ้โหใหญ่มากๆแล้วก็ลึกมากๆด้วยนะฮะจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องดูดน้ำเพื่อจะดูดน้ำออกด้วยเพราะว่าตาน้ำก็เริ่มไหลมาเรื่อยๆแล้วจำเป็นจะต้องมีเครื่องดูดน้ำเพื่อจะเอาแมคโครขุดดินขึ้นมาครับเรามาดูเป้ยดำซิ่งกันนี่เป้ยดำซิ่งก็ขับรถไถครับดันดันอันนี้สายดันครับเมื่อกี้สายยกครับอันนี้สายดันเห็นไหมฮะโอ้โหแน่นอนจริงๆสุดยอดอันนี้สายดันครับดันดันดันนะดัน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 อย่างเดียวเลยครับคันนี้ดันทั้งวันคูบูต้าครับแรงครับดันเอาดัน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 โอ้โหมันจริงๆแหมอยากขับเป็นมั่งจังเลยถ้าขับเป็นนี่ต้องใส่จะมันน่าดูนะฮะเอาละครับดันแล้วครับดันนับดันสายดันครับดัน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 ครับเป้ยสายดันสายดำซิ่งนะฮะสุดจริงครับนี่ครับเอาละครับจะโดนน็อกรอบแล้วครับมาอีกแล้ววิ่งกันทั้งวันเลยฮะวันวิ่งเป็นร้อยเที่ยวเลยสุดยอดโอ้โหคันนี้ก็แรงครับนี่โอ้ยสุดยอดคันนี้มิซูบิชิครับโอ้โหแน่นอนจริงๆมิซูเป็นมิซูแคปด้วยนะฮะดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่คันนี้น่าจะเป็นยกแบบไฟฟ้าครับยกแบบไฟฟ้าก็ค่อยๆยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆนะฮะยกไฟฟ้าก็กำลังดีนะครับคือเขาบอกว่าหนักเท่าไหร่ก็จะยกได้แต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือยกได้ช้ากว่าครับยกได้ช้ากว่าที่เขาบอกว่าใช้อะไรนะยกได้ช้ากว่าตัวปั่นนะครับจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเรามาดูป๋าอุ๋ยกันครับป๋าอุ๋ยครับโอ้โหฟืดฟืดฟืดไม่ดูป๋าอุ๋ยกันฮะแรงครับคันนี้ก็แรงสุดสุดแต่ละคันนี่มีแต่แรงๆนะครับเอาแล้วตีคู่กันเลยครับนี่ครับคันนู้นใช้ตัวปั่นคันนี้ใช้ไฟฟ้าคันนู้นใช้ตัวปั่นนะครับคันนี้ใช้ไฟฟ้าก็จะช้านิดนึงนะฮะยกเรื่อยๆยกเรื่อยๆสุดยอดตรงย่างแค่รถบนนี้ด่าแล้วติดผมนี่ได้ครับช่วงงานแต่คอยตรงอะได้คอยคนนี้แอบเดินหน้าอยู่เนาะเดี๋ยวเราเคลียร์อะไรไม่ลุกลังนี้ด้วยไปเลยอันนี้สีสันสวยมากเลยโฟวินนะครับนี่ครับน้องเปยกำลังจะแกล้งให้ถอยตกหลุมครับ คนโบกจะแกล้งโบกให้ตกหลุมครับดูสิว่าเขาจะหลงกลไหมครับเขาจะหลงกลไหมเขาจะหลงกลไหมเขาจะหลงไหมไม่หลงครับเรียบร้อยยกได้กำลังดีนะฮะสุดยอดไม่หลงกลครับไม่ยอมหลงกลนี่เอาละครับมาดูไมตี้กันมาดูแบบไม่โฟครับไม่โฟจะขึ้นไหวไหมไม่โฟจะขึ้นไหวไหมมาเมื่อกี้โฟครับดูไม่โฟครับโหนคันนี้ไม่มีโฟครับโอ้โหไม่แพ้กันเหมือนกันโหยสุดยอดแรงครับต้องแรงจริงๆนู่นฮะอันนู้น
ุนมาแล้วครับไม่สู้ครับไม่สู้แรงครับโอ้ฟันต่อยเลยไอ้ไม่โอ้โหเดี๋ยวยกหน้าเลยลูกพี่คันนี้จะเป็นยางขอบเท่าไหร่คันนี้15เหรออ๋อยางขอบ15ใช่ไหมมาดูรถเจ้าถิ่นดูรถเจ้าถิ่นโอ้ยโอ้ยบ้าโอ้ยเสียวแวบเลยครับโอ้โหเจ้าของบ่อขับเองเลยครับสิ่งน่าดูเลยฮะสุดยอดนี่ฮะอื้อหือนี่ครับจมกันเสมอกันไปเลยดูแต่แค่นี้ไม่ต้องกลัวครับนะฮะถ้าไม่ขึ้นเมื่อไหร่ก็รถไถยกเลยนะครับดูเลยฮะมิดกันไปเลยจมกันแบบครึ่งล้อไปเลยโอ้มันจริงๆโอ้เอ้าโอ้โหท่อออกข้างหน้าฝากระโปรงด้วยครับเอาแล้วขึ้นไม่รอดแล้วครับนะขึ้นไม่รอดหนุ่มรถไถสายดันก็ต้องมาช่วยฮะนี่ครับสายดันโอ้โหท่อซิ่งน่าดูเลยนะน้องเป้ยเรามาแล้วครับเล่นรถไถลากกันไปเลยที่นี่ไม่ต้องกลัวติดครับมีทั้งแมคโครมีทั้งรถดันครับโอ้โหสุดจริงๆนะฮะถอยลงไปเยอะไปหน่อยนะครับลงไปเยอะนิดนึงจะต้องใช้สายลากครับใช้สเก็นใส่เข้าไปเราจะต้องมีสายลากนะฮะที่นี่ไม่ต้องกลัวติดครับนะฮะนี่ครับลากได้เลยแล้วจะไปมัดตรงไหนเอ่ยไปลากตรงไหนอ๋อคล้องเหล็กได้เลยครับอื้อหืออ้าวเรามาดูกันไหวไหมไหวไหมกระตุกนิดเดียวขึ้นไปแล้วครับโอ้โหแรงครับแรงติดลงแค่นี้ไม่เป็นไรครับนะฮะบอกว่าสบายอยู่แล้วดูแต่ละคันทำงานกันขมักขม้นเลยฮะขนดินกันใหญ่เลยถือว่าสุดยอดจริงๆไม่แต่ละคันต้องมีฟันครับต้องมีฟันรถต้องแรงครับโหสดๆจริงๆคันนี้เป็นรถแคปนะฮะนี่ให้เพื่อนๆดูกันนี่รถแคปนะครับสุดยอดมากแรงครับคันนี้เจ้าของบ่อขับเองเลยนะฮะมีแมคโครอยู่ตัวใหญ่ตัวเล็กก็มีนะครับสุดยอดมาดูน้องเป้ยสายดันน้องเป้ยสายดันครับดันอย่างเดียวเลยฮะสายดันครับสายดันเขาจะต้องเอาดินขึ้นมาให้กองอยู่บนนี้เยอะๆเลยนะฮะเพราะว่าเขาขุดบ่อเพื่อจะให้มีน้ำเอาน้ำไว้ลดน้ำสวนนะครับลึกประมาณเท่าไหร่ได้เนี่ยขนาดนี้ครับตอนนี้เท่าไหร่ประมาณสามเมตรเองมั้งไงตอนนี้เหรอสามเมตรเองเหรอที่ลงไปเนี่ยนะพอไม่ประมาณสามเมตรมั้งแต่ถึงแล้วน้ำหมดแล้วสามเมตรเองมั้งโอ้ตีไปแปดเมตรอะเนาะประมาณนั้นเนาะโอ้ดูแมคโครเหลือตัวเล็กติดเดียวนะฮะนี่ซูมให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปนั่งดำซิ่งนะครับนุ่นคันสีดำนุ่นครับสุดยอดยกไปยกไปยก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 เข้าไปยกเข้าไปยกเข้าไปยกนิ่มเลยครับคันนี้ครับยกนิ่มเลยนี่นะครับรถดำซิ่งปรับแต่งมาเป็นแสนเหมือนกันนะฮะต้องใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรคนโบกก็โบกไปนะครับคนโบกก็คือคนขับรถไถนะฮะต้องการให้เป็นแบบไหนก็เรียกรถเข้ามาเหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยหน่อยคนขับรถบอกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ทำยังไงได้นะฮะสายนี้มันต้องสู้แล้วมันต้องลุยเท่านั้นไม่สู้แล้วไม่ลุยอยู่ไม่ได้ครับโอ้โหอ้าวถอยถอยอ้าวคนบอกว่าอ้าวถอย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 ฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหเล่นเกือบมิดครึ่งล้อเลยครับอ้าวยกเข้าไปยก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 เข้าไปยกเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปเอามาใหม่อีกโอ้โหเสียงสะใจดีจริงๆนี่ครับกระแทกเข้าไป2 3ทีครับเรียบร้อยดินจะได้หมดดินจะได้สะอาดสะอาดกระบะนะฮะมาแล้วครับมิซูมาอีกแล้วมิซูตัวแรงครับคันนี้ฟังเสียงท่อดูสุดยอดรถแคปนะฮะแต่เอามาปรับแต่งนะฮะ
สามารถบรรทุกดินได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นไปเรื่อยๆเป็นระบบแบบไฟฟ้าเลยยกเรื่อยๆ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 นะฮะเนิบๆเนิบๆไปเรื่อยๆดูสิชุดล้อหลังเนี่ยนะฮะเขาปรับแต่งใส่แหนบนะครับน่าจะเป็นชุดแหนบของ6ล้อนะฮะมันจะยาวนะครับจะยาวแล้วก็ล้นล้อหลังถอยมาอีกนะฮะล้นเท้าถอยหลังมาอีกนะครับกระบะนี่ก็จะเท่ากับกระบะตัวตอนเดียวเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากใส่แหนบยาวแล้วก็ตัวเท้าก็จะล้นถอยหลังมาอีกรถแคปก็บรรทุกได้ฮะรถแคปก็วิ่งได้เหมือนกันหาเงินได้เหมือนกันนะฮะดัน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 เข้าไปเฮ้ยสายดันครับอ้าวดัน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 เอ้ยสุดยอดตอนสมัยผมเป็นเด็กๆนะฮะผมนี่ชอบจังเลยชอบมาอยู่ที่เขาทำงานแบบนี้แล้วครับผมรู้สึกว่าไอ้รถไถเนี่ยนะฮะมันมีพลังมากๆเลยมันสามารถดันดินไหวนะครับสุดยอดจริงๆก็มีทั้งสายรับจ้างแล้วก็มีทั้งสายวิ่งงานของตัวเองก็มีนะครับมีงานแล้วก็แบ่งปันแชร์กันก็มีนะครับแชร์กันวิ่งงานเป็นกระบวนการเลยครับเขาก็จะมีทีมงานของเขานะฮะไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็จะมีทีมงานรถคันหนึ่งนี่ก็หลายแสนอยู่นะฮะแพงอยู่แพงเอาเรื่องสายดัมซิ่งครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสายดัมซิ่งครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ